ครับเราจะนิยามตัว residual graph นะครับทีนี้เราจะนิยามกับบนในกราฟนี่นะครับง่ายโอเคครับนั่นแหละผมจะนิยามคอนเซ็ปต์ของ residual graph ครับนิยาม residual graph ครับคิดว่าคุณต้องดูตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเรานิยามเลยนะครับสำหรับ residual graph เนี่ยจะนิยามบนกราฟที่เป็น input กับ flow function f นะก็คือว่าคุณต้องส่ง flow ก่อนไม่ส่งก็ได้ถ้าไม่ส่ง flow function f ก็เหมือนเป็นศูนย์บวกทุกเอ็กทุกเอกเป็นศูนย์หมดนะครับดังนั้นก็คือเราจะให้กราฟเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กที่และตัวฟังก์ชันครับเน็ตครับเรานิยามเรซิดูกราฟนะครับเรซิดูกราฟหรือว่า GF นะครับเรซิดูกราฟ GF ของ T ของ flow F นะครับนะครับเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างแรกคือ node นะครับของ GF นะครับเหมือน T ใช้ node ชุดเดียวกันนะครับ node เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วสำหรับ Fe นะครับนี่นะครับมี2เคสนะครับสำหรับ e ในใน gf เนี่ยนะครับอันแรกคือว่าถ้า flow ของ e นะครับไม่ถึง capacity นะครับถ้า flow บน e นะครับไม่ถึง capacity นะครับในนะครับใน GF นะครับมี A E เหมือนกันนะครับที่มี capacity เท่ากับของเหลือก็คือมี capacity C E ลบ F E ไม่ได้ถ่ายนะนี่คือ capacity ที่เหลือได้ถ่ายมั้ยถ่ายนะครับทีนี้ถ้าเอทีที่ผมใส่ยูเนตได้เท่าไหร่ครับจาก U เป็น B แล้วกันนะครับเป็น U เป็น B ทีนี้ถ้าเกิดคุณมีโฟล์บางส่วนอยู่บนเอทีบ้างนี่ไม่เป็นคือมีคาร์บอนซิตี้เหลือจากนี้เองจาก U เป็น B แล้วกันทีนี้ถ้าเกิดคุณดันส่งโฟล์ไปบ้านแล้วเราก็จะบอกว่าให้คุณเปลี่ยนใจได้ก็คือเราจะสร้างคาปาซิตี้วิ่งกลับย้อนกับโฟล์ตรงนั้นเพราะนั้นก็คือใน GF นะครับก็จะมี A B กับ U นะที่มีคาปาซิตี้เท่ากับ FE นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างรูปนี้นะครับสมมติผมส่งโฟล์บ้าบอไปก่อนไม่เอาส่งตามเมื่อกี้นะครับก็คือผมส่งโฟล์แบบนี้ส่ง5หน่วยไปที่5หน่วยที่นี่ไม่ออกอะไรดีออก3หน่วยที่นี่ออก2หน่วยที่นี่ส่ง7หน่วยที่นี่แล้วออก7หน่วยที่นี่เห็นไหมฮะเราจะสร้างเรซิดูกราฟของโฟล์นี้ได้อย่างไรเป็นอีพีต่อจากนะจะสร้างเรซิดูกราฟของอันนี้ได้ยังไงนะครับก็เราก็ไปดูว่าโอเคโนดเซตต้องเหมือนเดิมนะเซตของโนดเหมือนกันนะครับผมก็วางเซตของโนดเหมือนกันเข้าไปดูทีละเอียดเลยครับเอ็นนั้น20
ส่งไปได้อีกเท่าไหร่15โอเคฮะแต่เนื่องจากคุณส่งโฟลว์ไปบ้างแล้วนั้นคุณก็จะมี capacity ย้อนกลับให้คุณเปลี่ยนใจ5หน่วยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเราใส่ครบเลยเป็นไงครับอันนี้ก็คือ rate 7ส่งกลับได้3อันนี้ส่งได้อีก28ส่งกลับได้2อันนี้ส่งเท่าไหร่เลยส่งได้3ส่งกลับได้7อันนี้ส่งได้11ส่งกลับได้9เห็นไหมอันนี้จะเป็นเรซิดูกราฟของกราฟนี้แล้วก็โฟลว์ที่ใส่เห็นไหมฮะอ่ะพอเราพอเก็ตเรซิดูกราฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรซิดูกราฟได้เป็นอุปกรณ์สำคัญของอัลกอริทึมที่ชื่อว่าฟอร์ดคุณเปิดสร้างนะครับมีคนสองคนนะครับคนหนึ่งชื่อฟอร์ดคนชื่อคุณเปิดสร้างนะครับนะครับที่คิดอัลกอริทึมขึ้นมานะครับเมื่ออดีตไม่นานแล้วนะครับอัลกอริทึมแบบนี้ครับเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างนะครับอัลกอริทึมแบบนี้นะครับเริ่มต้นงงไหมงงไหมเปล่าคิดว่าคงแปลกได้นะครับโอเคอ่ะฟอร์ดคุณเปอร์ซันนะครับทำแบบนี้นะครับเริ่มต้นให้กราฟมันจะมีหลุมหลักอยู่นะครับเราให้ F นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับให้ F เป็นโฟล์ที่ศูนย์หมดเป็นโฟล์ศูนย์นะครับก็คือให้ลูกเอกไม่มีโฟล์เลยเห็นไหมฮะหลุมคุณได้เป็นแบบนี้นะครับหลุมนะครับสร้างEF นะครับสร้าง residue graph ของ flow F นะครับให้สารคือหาผ่านจาก S ไป T ใน residue graph นี้นะครับขั้นที่4ขั้นที่4นะครับถ้า if ไม่มีผ่านยึดปีนผ่านก็ได้ไม่มีผ่านปีนผ่านไม่มีผ่านก็ไม่มีผ่านก็ได้หาผ่าน P หาผ่าน P หาผ่าน P จากเอสไป P นะครับถ้าไม่มีผ่าน P ถ้าไม่มี P นะครับก็กลับบ้านเลยเทอร์มินเนตเห็นครับก็คือจบไปเลยครับกลับบ้านรีเทิร์น F ไปเลยครับเทอร์มินเนตรีเทิร์น F เป็นโฟลว์นะครับถ้าไม่งั้นนะครับถ้ามีผ่านก็จะหามินแคปนะครับ C มินนะครับเป็น capacity ที่น้อยที่สุดบนเอทในผ่าน Pเห็นครับผ่าน P นี่อยู่บน residue graph นะครับไม่ได้อยู่บนการตั้งต้นนะครับอยู่บน residue graph เพราะคุณจะได้เติมได้เวลาคุณเลือกผิดคุณจะได้มีทางเติมกลับนะครับหา C min นะครับเท่ากับอะไรนะ min minimum capacity ของเกตใน P แล้วเราก็จะเติมโฟลนะครับเราเติมโฟลตามเนี่ยครับตาม C min เนี่ยเห็นครับเติมโฟมตาม4มิลตามผ่าน P ด้วยคอส4มิลนะครับเพราะฉะนั้นก็เติมโฟมอาจจะไม่เติมเดี๋ยวลบโฟมด้วยครับก็ปรับโฟมปรับโฟม F นะครับตามผ่าน G ด้วยค่าด้วยค่าโฟม4มิลเสร็จแล้วก็ครั้งที่4ก็กลับไปครั้งที่2ทำไปเรื่อยครับปรับ F เสร็จก็สร้างรีซิดูกราฟใหม่หาผ่านเติมสร้างรีซิดูกราฟหาผ่านเติมสร้างรีซิดูกราฟหาผ่านเติมทำไปเรื่อยเห็นไหมไอ้ลองไปแบบนี้เพื่อให้เข้าใจลองมากขึ้นก็ลองเลยครับอ่านไปแบบนี้
ไรนะครับทำเลยไม่ต้องส่งก็ได้แล้วคุณไม่ต้องฉีดก็ได้ใครฉีดแล้วบ้างสวยเปลี่ยนใจได้ครับไม่ฉีดคุณก็เอาติดกลับเข้าไปอย่างเดิมเห็นไหมครับว่าบางอย่างแล้วผิดพลาดไปแล้วแก้ไขยากเช่นฉีดกระดาษไปแล้วฉีดแล้วทำรูไปแล้วอะไรแก้ไม่ได้แก้ได้นะมันแก้ได้ครับเดี๋ยวบางอย่างแก้ได้โอเคอ่ะดูเลยครับเราก็มี S นี่ P นี่ตัวอย่างเล็กสุดมันค่อนข้างเล็กนะครับเราตัวอย่างใหญ่หน่อยแล้วกันไปสามหน่วยเห็นไหมฮะเวลาไปอัปเดตก็คือ
คุณก็ดูให้มันนี่เป็นเกจที่มันย้อนกลับเวลาอัปเดต3หน่วยคุณก็ลดตรงนี้เหลือ1แต่ที่เหลือมันเดิมแต่ว่าเราเลยเราไม่ได้ใช้ลูกนี้ยังมีอะไรโอเคเพราะฉะนั้นหาขาดลักษณะนึงครับอันไหนดีอันไหนดีผมก็ไปโง่ๆแบบนี้แล้วกันไปไงดีเป็นทายาทแล้วกันเยี่ยมอันนี้เติมเท่าไหร่ครับ2หน่วยเห็นฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเติมโชว์เข้าไปตรงนี้2หน่วย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 เห็นฮะเพราะฉะนั้นก็มาตรงนี้ก็คือผมก็จะวิ่งโกลเท่ากับ2หน่วยที่นี่2หน่วยที่นี่2หน่วยที่นี่แล้วก็เท่าไหร่นะ2หน่วยที่นี่เห็นฮะพออัปเดตตัวนี้เสร็จปุ๊บผมทำอะไรต่อครับแอนบอลผมก็วิ่งกลับไปสร้างเลยซื้อการอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันเลยหน้าตาไม่ขายเดิมเลยซื้อการเหมือนหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นว่าอันนี้ไปได้อีก8กลับได้2ไปได้อีก2กลับได้2อันนี้ไม่มีแล้วไปไม่ได้แล้วเก็บทิปครับกลับได้อย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ไปได้อีก8กลับได้2ไป8กลับ2โอเคทีนี้เติมอะไรได้อีกไปทางไหนได้บ้างสังเกตว่าผมเติมข้างล่างก็ได้ใช่ไหมครับปึ๊บใช่ป่ะได้อะไรเลยเติมได้3เติมได้3ผมก็เติม3เข้าไปแล้วก็ไปอัปเดตแล้วก็สร้างรูปแบบเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปๆกลับๆไปๆกลับๆสักพักก็เติมไม่ได้เติมไม่ได้ก็อยู่อันกอก็ต่อโฟลอันนู้นกลับมาเห็นฮะลองเติมดูนะครับได้ผลลัพธ์ดีสมมุติผมเติมงูแล้วกันอันนี้ไปได้3ใช่ป่ะลงมา2ไป3นี่กลับขึ้นตรงนี้ก็ได้แล้วผมเติมได้กี่หน่วยผมวิ่งตรงนี้2หน่วยเห็นไหมครับผมไปอัปเดตตัวนี้แทนที่จะวิ่ง4หน่วยผมก็วิ่งแค่เท่าไหร่เป็น6มีวิ่งเป็น4เสร็จแล้วอันนี้วิ่งไป2อันนี้วิ่งไป4หาลิซูกราฟได้ไงครับลิซูกราฟผมก็ปรับค่าตัวนี้หายอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นวิ่งกลับได้6เหลืออีก1อันนี้ขึ้นไป4อันนี้จะเหลือ2ไปเหลืออีก1หมายกลับได้2อันนี้ไปได้อีก6กลับได้4เห็นไหมฮะอ่ะจะเหลือไหมฮะเหลืออีกไหมเหลือผ่านไหมเป็นซื้อปลาเหลือไหมฮะสังเกตว่าคุณพี่อันนี้ตัดแล้วไปได้ทางนี้ทางเดียว8 1 6เห็นฮะได้1หน่วยเพราะฉะนั้นผมก็เพิ่มโปรตรงนี้อีก1หน่วยนะก็ติดก็เลยนี้ก็จะเป็น3 3ก็เป็น5หาลิซูกราฟอีกทีก็จะได้หน้าตาแบบนี้เอ็นนี้จะหายไปอันนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ยส่งกลับ3ไปได้อีก7ส่งกลับได้อีก3แล้วก็ไปได้5กลับได้5เขียนหากดหมดแล้วที่นี่ไปตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้โอเคสรุปแล้วส่งตัวได้กี่หน่วยเอ่ย9หน่วยครับวิ่งเข้า4วิ่งเข้า5ได้9หน่วยทีนี้เรามีอะไรพิสูจน์ได้ไหมครับว่าเราส่งได้มากสุดได้เกิน9หน่วยเราต้องหาตัวที่มันแตกที่จะหายไงสังเกตว่าในรูปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย9มันปรากฏได้เห็นอย่างชัดเจนจนออกนอกหน้าเลยทำไงดีสมมติผมจะหาผ่าออกไปใช่ไหมครับผมเลือกรูปนี้ใช่ป่ะผมหาผ่าออกไปไหนได้บ้างออกไปที่หลบนี้ได้ใช่ไหมครับไปต่อไม่ได้แล้วใช่ป่ะตายที่หลบนี้ใช่ไหม
ไปไม่ได้แล้วหมดไปได้แค่ไหนครับ3โหลดนี้ใช่ไหมครับต้อง3แบบนี้เห็น9ไหมเห็นชี้เข้าทั้งหมดมันรวมเป็น9ด้วยโอ้โหนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันพรุ่งนี้ถ้าเขายังไม่ประกาศเคอร์ฟิวออกนอกห้างออกนอกบ้านที่เราจะเจอกันเดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าฟอร์ดฟิวเจอร์ซ่าเนี่ยให้เราต่อยถูกต้องโดยมายกแบบเนี้ยรูปนี้เลยนะครับก็โอเคไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรับกันบ้าน